สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครสาบซ่อนรักนำแสดงโดยใหม่เจริญปุระแหม่มคัทธริยานิชานัทธนิชาและกระทิงขุนนรงค์อาถรรพ์คำสาปแช่งใดๆไม่น่ากลัวเท่าความรักโลภโกรธหลงในใจมนุษย์เรื่องราวคำสาปของตระกูลยินดีพงปรีชาที่ถูกสาปแช่งให้เหลือเพียงผู้หญิงและแม่ไม้คำสาปนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นจริงเมื่อเจ้าสัวพทูลูกชายคนสุดท้ายของตระกูลตกตึกตายโดยไม่ทราบสาเหตุตระกูลยินดีพงปรีชาที่เหลือเพียงสะใภ้และลูกสาวจึงเกิดศึกห้ำหั่นแย่งชิงสมบัติมูลค่ามหาศาลที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมความรักโลภโกรธหลงจากเบื้องลึกของจิตใจมนุษย์อันลึกลับซับซ้อนจุดเริ่มต้นความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าสัวพทูได้ทำพินัยกรรมไว้สองฉบับณวันเปิดพินัยกรรมพี่น้องได้มารวมตัวกันครบรวมทั้งทนายภูมิร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นผู้เปิดอ่านพินัยกรรมส่วนแบ่ง 50% ของพทูขอยกให้หงและหนูหนิงภรรยาและลูกบุญธรรมของเจ้าสัวพี่น้องทั้งหมดต่างไม่พอใจที่ไม่มีใครได้ส่วนแบ่งนี้เลยทั้งที่เป็นสมบัติของตระกูลแต่ความขัดแย้งที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อทนายแจ้งว่าเจ้าสัวพทูได้ทำพินัยกรรมไว้อีกฉบับซึ่งถือว่าหักล้างกับฉบับที่อ่านไปพินัยกรรมฉบับใหม่ได้จัดสรรส่วนแบ่งให้หง 10% หนูหนิง 20% และซัน 20%ซึ่งเป็นการประกาศว่าซันคือลูกที่เป็นสายเลือดของเจ้าสัวพทูหงโกรธจัดและทำให้สงครามกันแย่งชิงก่อตัวขึ้นหงทำทุกวิถีทางเพื่อคัดค้านพินัยกรรมส่วนเจินพัทราพิษพาและเพลินต่างก็พยายามโน้มน้าวซันมาเป็นพวกของตนการวางแผนร้ายของเหล่าป้าป้าอาอาโดยเฉพาะพัทราได้เริ่มขึ้นทุกคนพุ่งเป้าลดตัวหารมรดกไปที่หนูหนิงเพราะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าสัวการแย่งชิงกลั่นแกล้งและการวางแผนทำให้ต่างคนเริ่มไม่ไว้ใจกันเพราะการทำให้ใครตายไปตามพินัยกรรมยิ่งตัวหารน้อยลงซันจึงต้องเป็นทั้งผู้พิทักษ์หนูหนิงและคอยสืบเงื่อนงำทุกเรื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยิ่งสืบก็เหมือนจะยิ่งเจอปมอันซับซ้อนทุกคนเหมือนพร้อมจะเป็นผู้ต้องสงสัยและมีอันตรายมากขึ้นเพราะเริ่มมีเหตุการณ์ปองร้ายกันในบ้านทำให้ซันและหนูหนิงยิ่งรู้สึกผูกพันแต่ยิ่งอุปสรรคมากทั้งคู่กลับยิ่งแน่นแฟนและขาดกันไม่ได้แต่ทั้งหมดไม่มีอุปสรรคใดที่ใหญ่ไปกว่าคุณนายหงที่เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อย่างไม่พอใจอยู่ลึกๆพลังรักจะนำทางให้ซันกับหนูหนิงล้างคำสาปหาคนผิดปัดกวาดเงาดำมืดของตระกูลยินดีพงปรีชาสำเร็จหรือไม่มาร่วมสืบและเอาใจช่วยพวกเขาทุกคนกันได้ในสาปซ่อนรักทุกวันจันทร์และอังคารเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 plusสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะไอ้อีฆาตกรเฮ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่ไม่ไม่อย่าฆ่าจบซะก่อนแกยอมรับใช่ไหมว่าแกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตายของคุณแม่ค่ะมึงกลัวเพราะมึงมีเจตนาจะฆ่าลูกกูให้กูลูกกูจมน้ำตายฉันจะเอาคืนแน่นอนระวังคนที่แกรักไว้ที่ดีเถอะจะเทดีกว่าไปดูนะ